วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครับเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันศุกร์เรายังอยู่ในเนื้อหาของการเชื่อมประโยคด้วยคำว่า big แล้วก็คำว่า small ทีนี้เด็กๆมาดูคำศัพท์ที่เราจะนำมาเชื่อมประโยควันนี้กันนะคะมาดูคำแรกเลยค่ะภาพใครเอ่ยคะเด็กๆ a hen แปลว่าแม่ไก่ a rabbit แปลว่ากระต่าย a bear แปลว่าหมี a deer แปลว่ากวาง a frog แปลว่ากบ a pig แปลว่าหมูต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมประโยคด้วยคำว่า big แล้วก็คำว่า small นะคะ big แปลว่าใหญ่ small แปลว่าเล็กทีนี้เด็กๆสังเกตจากรูปภาพประกอบนะคะมาดูภาพ a hen ดูซิว่าเล็กหรือใหญ่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ a hen ใหญ่มากภาพนี้ใหญ่ต้องใช้คำว่า big B-I-G big hen แปลว่าไก่ตัวใหญ่หนึ่งตัวมาดูต่อไปภาพใครคะ a rabbit เล็กหรือใหญ่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะเล็กต้องเติมคำว่า small 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 a small rabbit แปลว่ากระต่ายตัวเล็กหนึ่งตัวต่อไปภาพเจ้าหมีA bear ตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะเก่งมากเลยตัวใหญ่ต้องเติมคำว่า big B-I-G big A big bear หมีตัวใหญ่หนึ่งตัวภาพต่อไปภาพกวาง A deer กวางใหญ่หรือเล็กคะกวางตัวเล็กนะคะเอาตามภาพ small เติมคำว่า small เพราะว่ากวางตัวเล็ก a small deer แปลว่ากวางตัวเล็กหนึ่งตัวภาพต่อไปภาพเจ้ากบ a frog กบตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะกบตัวเล็กนิดเดียวเองตามภาพเด็กๆเติมคำว่า small จะตอบว่า a small frog แปลว่ากบตัวเล็กหนึ่งตัวต่อไปภาพ a pig พิกเป็นยังไงคะพิกแปลว่าหมูตัวใหญ่เด็กๆ เติมคำว่า big big แปลว่าใหญ่ a big pig แปลว่าหมูตัวใหญ่หนึ่งตัวทีนี้งานเด็กๆนะคะวันนี้งานของเรามี6ข้อให้เด็กๆ ดูภาพประกอบ
แล้วก็นำไปเติมแต่งประโยคใหม่ด้วยคำว่า big แล้วก็คำว่า small เขียนลงในสมุดนะคะสำหรับค่าเรียนวันนี้สวัสดีค่ะ